อย่างนี้นะคะคือถ้าดึงเป็นเหมือนยางมัดผมอย่างเงี้ยเอาต้องดึงแรงเบอร์ไหนดูรูปก่อนเดี๋ยวนะต้องดึงเบอร์ไหนเนี่ยคือเขาดึงเบอร์ไหนเดี๋ยวนะลูกค้าเขาดึงไงเขาวิธีการใส่สร้อยข้อมือปี่เซียให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ขาดง่ายค่ะมาตัวอย่างค่ะอันนี้มือเนาะเวลาใส่จริงๆหนึ่งวิธีการใส่จริงๆคือต้องม้วนเข้าแบบนี้ม้วนมือมือนี่ค่ะอันนี้คือใส่แบบนี้อันนี้ไม่ได้ร้อยมาเพื่อเขานั้นเนี่ยถือว่าแน่นอยู่ปกติเบียจะร้อยแล้วก็เผื่อหินก็จะหลวมประมาณนี้ค่ะโดยปกตินะแต่อันนี้คือเราเทสตัวอย่างกรณีถ้าเราร้อยแบบแน่นเลยอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะวิธีการใส่วิธีการถอดให้ทำแบบนี้เท่านั้นนะคะอันนี้จะช่วยยืดอายุของไหมไม่ให้ขาดง่ายแล้วก็จะมีลูกค้าบางท่านใช้วิธีการดึงซึ่งการดึงเนี่ยมันอาจจะทำให้สร้อยข้อมือขาดได้อ่ะสมมุติเราใส่ไปอย่างนี้เนาะใส่ไปแล้วแต่เวลาถอดอะค่ะลูกค้าบางท่านดึงอย่างเงี้ยดึงออกดึงเข้าอย่างเงี้ยคือดึงเข้าอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงออกซึ่งเบสลองดึงเข้าดึงออกแล้วมันก็ยังไม่ขาดง่ายขนาดนั้นนะคะคือมันก็ยังได้อยู่ในระดับนึงเพราะว่าส่วนตัวก่อนหน้าที่เบสจะทดลองอะค่ะเบสก็ลองดึงของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ดึงบ้างแต่ก็ไม่ขาดง่ายนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีอะเบสก็จะแนะนำเป็นม้วนดีกว่าเพราะส่วนตัวเบสก็จะม้วนเพื่ออยากให้ไหมยืดอะค่ะมันมีอายุการใช้งานที่นานเนาะมาเนี่ยค่ะอันนี้คือแบบดึงเลยนะเนี่ยถ้าดึงแบบเนี้ยขาดง่ายอันเนี้ยมีโอกาสขาดง่ายเพราะว่าข้อมือช่วงข้อมือตรงเนี้ยของแต่ละคนน่ะคือมันไม่เหมือนกันบางคนน่ะข้อมือตรงเนี้ยเล็กมากแต่ตรงนี้ใหญ่มากอย่างเงี้ยค่ะบางคนตรงเนี้ยข้อมือเล็กอยู่แล้วตรงนี้ก็เล็กมันก็บาลานซ์กันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะมันก็ตอบได้ยากแต่คราวนี้จะดึงยังไงให้มันขาดดูอันนี้คือ104ทมนะทุกคนดูสิเนี่ยคือมันหนามากคือมันร้อยมากกว่านี้ไม่ได้คือเบสลองร้อยแล้วลองเป็น6ทบเลยคือหินขยับไม่ได้ค่ะมันจะเต็มรูเลยเนี่ยมันจะแน่นมากมันก็เลยอยู่ที่4ทบพอดีแต่ว่าถ้าเราซื้องานแฟชั่นทั่วไปที่อื่นนะคะไม่ใช่ที่นี่นะเขาจะร้อยแค่2ทบบางที่ร้อยทบเดียวพอลูกค้าบูชามามันขาดง่ายเขาก็มาบูชากับเบสเขาก็บอกว่ากลัวมันจะขาดค่ะคุณเบสงั้นไม่ขาดง่ายค่ะเบส104ทบพอเบส100เองพวกนั้นเป็นงานแฟชั่นเวลาที่เขามามันมาเหมือนเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเขามาไหมแค่เส้นเดียวบางที่ก็2เส้นดีหน่อยแต่ว่าคุณภาพก็จะไม่ได้เวลาที่ใส่เป็นนานๆก็ขาดง่ายแล้วบางคนก็ไม่รู้วิธีการเหมือนที่เบสบอกก็คือดึงอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือไม่ขาดแต่ว่าไม่ขาดไม่ได้หมายความว่าคุณจะแบบดึงแล้วเอามามัดผมเหมือนยางมัดผมอะค่ะมีลูกค้าท่านนึงบูชาไปแล้วเขาไม่รู้เขาคิดว่ามันเป็นยางตัวเดียวกับยางมัดผมดึงเลยค่ะขาดนะคะอ่ะเดี๋ยวจะดึงให้ดูเนาะอย่างนี้นะคะคือถ้าดึงเป็นเหมือนยางมัดผมอย่างเงี้ยเอาต้องดึงแรงเบอร์ไหนดูรูปก่อนเดี๋ยวนะต้องดึงเบอร์ไหนเนี่ยคือเขาดึงเบอร์ไหนเดี๋ยวนะลูกค้าเขาดึงไงขอดูครับอ่ะโอเคเนี่ยถ้าดึงตั้งใจดึงขาดแน่นอนทุกคนเนี่ยอันนี้คือขาดเนี่ยมาดูคือไหมสี่เส้นนะคะมันไม่ได้น้อยนะคือมันเยอะอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดึงขนาดนั้นนะคะถึงจะขาดต้องเป็นคนที่แรงเยอะจริงๆเพราะว่าโดยส่วนตัวเบสก็ต้องใช้แรงในการดึงถึงจะขาดอะค่ะก็ประมาณนี้ฉะนั้นใครที่อยากจะใส่สร้อยข้อมือให้มีอายุการใช้งานได้นานเบสก็จะแนะนำว่าให้ม้วนเข้าแล้วก็ม้วนออกเวลาใส่ม้วนก็คือม้วนอย่างนี้เลยเวลาถอดเก็บเวลาใส่ก็ม้วนอย่างนี้เพราะโดยส่วนตัวเบสก็ม้วนถามว่าดึงได้ไหมดึงได้แต่ว่าระยะเวลาปกติเนี่ยเส้นไหมเส้นหนึ่งสมมุติว่าเบสใส่ได้อยู่ที่ปีหนึ่งเนาะถ้าเราดึงเข้าดึงออกอายุการใช้งานมันก็อาจจะขาดภายใน1เดือนหรือ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วแต่แรงดึงด้วยแล้วก็2คือการแช่น้ำบางคนทำอาชีพแม่บ้านหรือว่าต้องล้างจานซักผ้าซักมืออย่างเงี้ยค่ะเอาลงไปจุ่มน้ำแช่น้ำพอเราแช่น้ำนานๆไหมพวกนี้เสื่อมได้นะคะก็คือมันมีโอกาสที่จะขาดได้ฉะนั้นเบสก็ไม่แนะนำถ้าคุณอยากจะรักษาให้มันนานหน่อยก็ถอดเก็บดีกว่าอาจจะเก็บไว้ที่กระเป๋าเสื้อถ้าคุณมีหรือว่ากระเป๋าสะพายให้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วพอเราล้างจานทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยที่ต้องแช่น้ำนานเราก็ค่อยเอากลับมาใส่ใหม่จะช่วยยืดอายุของไหมได้ดีกว่าเพราะโดยส่วนตัวเบสเนี่ยเส้นเนี้ยเบสร้อยมาเป็นปีแล้วไม่ได้เปลี่ยนแบบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนไหมเลยมันก็ไม่ขาดอะค่ะประมาณนี้ค่ะถ้าใครรู้วิธีการแล้วก็เอาลองไปปฏิบัติดูใครที่มีสร้อยข้อมือหินนะคะ
ไม่ว่าจะบูชากับเบสหรือว่าเป็นสร้อยข้อมือหินแฟชั่นที่ซื้อมาจากที่อื่นก็ตามวิธีการใส่ก็ให้ใส่แบบนี้เพื่อยืดอายุการใช้งานเนาะประมาณนี้ค่ะ